วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการธรรมสอนกับหลวงพ่อพระประยอมกัลยาโณครับข่าวที่แล้วฮะเราพูดถึงเรื่องของไล่เชิญตะวันนะครับจริงๆแล้วนะฮะผมย้ำเสมอแล้วก็ทางหลวงพ่อก็ย้ำเสมอนะฮะว่าทางพระอาจารย์นะฮะทางพระอาจารย์ท่านวอเนี่ยท่านถือว่าเป็นท่านพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะแต่ว่าเอาละมันอาจจะผิดพลาดอะไรบางส่วนนะมันก็เลยทำให้เกิดในแต่ตอนนี้เห็นข่าวออกมาดีว่าพี่ที่ลุกนั่นเข้าไปมีผู้รับรองให้ระดับผู้ว่าคนก่อนนะครับหลวงพ่อก็ไปที่เรื่องดำเนินเรื่องผู้ว่าก็ดำเนินเรื่องต่อไปทั้งป่าไม้ทั้งอะไรจนในที่สุดก็มอบให้ก็มอบให้ถ้าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดมอบให้แล้วระดับผู้ว่าแล้วระดับผู้ว่าแล้วก็ควรจะรับได้รับประโยชน์ไปครับไม่ควรจะมามีโทษมีคดีครับก็น่าจะพ้นน่าจะพ้นนะครับหลวงพ่อและที่สำคัญก็คือว่าโดยละแวกพวกชาวบ้านเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าที่ทำให้เกิดไล่เชิญตะวันเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ละแวกในเศรษฐกิจเขาดีมีเศรษฐกิจเขาดีอันนี้ชัดเลยมีคนไปเที่ยวครับไอประโยชน์แห่งการท่องเที่ยวเนี่ยนะมันได้มากกว่าประโยชน์พืชผลทำการทำไร่ทำสวนทำนาครับหลวงพ่อเขาบอกว่าทำนา10ปีสู้ท่องเที่ยวปีเดียวไม่ได้เชียงรายเนี่ยคนที่จุดชนวนให้คนไปเที่ยวมากที่สุดคือท่านวอทำไร่เชิงตะวันทั้งสวยงามทั้งสอนดีกิจกรรมดีเพราะฉะนั้นเชื่อว่าท่านคงจะรอดครับหลวงพ่อแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะเขาก็เรียกเราบอกว่าจริงๆนะไร่เชิงตะวันน่าอยู่แบบสมถะไม่น่าที่จะแบบว่าใช่สร้างรูไม่น่าจะสร้างไม่น่าจะสร้างรูเอาละแต่ว่าไม่สร้างรูมันก็เดี๋ยวพังนี่ไงสร้างให้มันทนซะหน่อยครับเอ้าเดี๋ยวย้ายมานี่หน่อยดีกว่าครับหลวงพ่อจะทะเลาะกับใครฮะจ้องต้องรู้กำพืชปุ่มหลังเขาบ้างเขากระดูกเหล็กหรือกระดูกอ่อนฮะอย่างคนที่ไปแตะสนธิริมท้องโอ้โหไม่ได้เลยนะแหมเนี่ยเขาเรียกกระดูกคนละเบอร์โอ้โหเรียกแหล่งข่าวมาบ้านเลยใช่ข้อมูลวิธีการพูดเอาข้อมูลมาเป็นฉากฉากแตะแตะแตะครับเอามาว่าทนายตั้มเนี่ยคงโอกาสน้องโอ้โหเนี่ยตอนนี้โอกาสน้องถ้าไม่แตะนะถ้าไม่แตะสนธินะครับเจ็บน้อยกว่านี้โอ้โหพอแตะสนธินี่ปรมาจารย์โอ้โหปรมาจารย์สื่อมวลชนถูกครับหลวงพ่อแล้วเขาคำบอดชั่วโมงบินสูงเขาได้เปรียบทุกด้านแหละความเก๋าความมีกึ๋นทั้งเก๋าทั้งกึ๋นแต่ผู้ปฏิไปแตะเขานึกว่าเรากำลังมีกึ๋นแต่ขาดเก๋าโอ้ยจริงๆเลยคุณธนาคุณนี่บอกว่าเรียกว่าพี่สนธิจริงๆมันเรียกพี่ไม่ได้นะอย่างนี้ต้องพ่อแล้วแหละใช่รุ่นพ่อแล้วล่ะปรมาจารย์แล้วปรมาจารย์แล้วนะคนที่จะมาทางสื่อมวลชนแล้วมีชื่อเสียงมีผลงานโดดเด่นครับถ้าคุณสนธินี่หายาก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 แล้วผมอ่ะเองอาตมาก่อนนี้ก็เคยถูกนิมนต์ไปที่พระบ้านพระอาทิตย์นะไปออกรายการ 3-4 ครั้งเนี่ยตอนนั้นครับอาจารย์ตอนนั้นยังไม่มีแบ่งเหลืองแดงกันยังไม่มีนะยังไม่มีครับหลวงพ่อตอนนั้นมาไปที่บ้านท่าพระอาทิตย์เลยครับหลวงพ่อแล้วเขาก็บอกว่าพระพยอมเนี่ยเป็นพระในดวงใจผมเขาพูดไปเขาเคยพูดอีกเหรอใช่อ๋อครับหลวงพ่อไปเรื่องอื่นครับหลวงพ่อฮะเอาก็กลับมาจริงๆเนี่ยก็อยู่วงนี้กับคุณสันที่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ขอย้ายมาที่ท่านวอหน่อยนะฮะจริงๆเนี่ยในเรื่องของคดีไอ้เบสันเนี้ยนะฮะทางสำนักพุทธเนี่ยก็ถือว่าเอาละก็ถือว่ายังเป็นพระบริบาลที่รับชอบก็เลยไม่มีการสอบสวนเพราะว่าถือว่าท่านไม่ได้ผิดอะไรมากไม่ใช่เจตนาตัวสำคัญเจตนาที่จะไปเชียร์เขาเพื่อจะเอาเงินเอาทองเขาไปเฉลี่ยเขาเนี่ยไม่มีเพียงแต่ว่าก่อนพาไปบ้างเรื่องตั้งใจจะเป็นอย่างนี้แต่ข่าวจับไปเป็นอย่างนู้นก็เลยแหมมันก็ขันกันนะพระอาจารย์ในเรื่องของการอวยพรผิดที่ผิดถิ่นมันแหมมันก็ลำบากเป็นอวยภัยไปจากอวยพรนะครับหลวงพ่อเป็นอวยภัยไปฮะโอ้โหมันแล้วเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ใช่หมอดูใช่ต้องบอกว่าโหต้องบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ว่าคนนี้ต้องพังหรือไม่พังอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แต่ขณะเดียวกันนะฮะ
มันกลับกลายว่าทางนี้เนี่ยไม่ผิดแต่อีกฝ่ายผิดนั่นก็คือคุณกัญชัยอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหกลายไปเป็นเรื่องที่ว่าเอ้าเป็นสารเตี้ยอย่างที่คุณสนธินั่นกล่าว อะไรเนี่ยฮะแต่กลายเป็นอย่างนั้นแต่พลาดปิงไปหนุ่มกัญชัยแต่ไม่เล่นแรงไม่เล่นแรงไม่เล่นแรงแต่เพียงเตือนสติเตือนสติใช่เตือนสติแต่เล่นกับทนายตั้มนี่เล่นขนาดเรียกว่าวรนุชกันเลยโอ้โหสัตว์สี่เท้าครับสัตว์สี่เท้าหางยาวกันฮะโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฮะหลวงพ่อคราวก่อนฮะหลวงพ่อเราพูดถึงเรื่องของเทรดดิ้งนะฮะการเทรดนะฮะการเทรดเรื่องของที่ว่าพระเขามีคารวาสมาคารวาสเนี่ยมาสอนเรื่องของการเทรดปัจจุบันวันนี้หลวงพ่อพระโดนแล้วโดนต้มแล้วฮะหลวงพ่อฮะต้มชัดๆเลยครับหลวงพ่อฮะวันนี้โดนต้มแล้วให้เล่นแชร์เนี่ยชัดครับเขาเรียกว่าแชร์แครอทแชร์แครอทเอาสีจีวรพระสีแครอทแล้วก็เลยฮะหลวงพ่อครับพวกนี้ก็ครอบใจตั้งชื่อนะแล้วก็แฝงความหมายแชร์แชร์ที่มันเป็นสีอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อฮะสีแครอทนะอย่างเงี้ยฮะก็อย่างที่อย่างที่คนโบราณเขากล่าวนะฮะแล้วว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นเล่นเทรดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอย่างเงี้ยพระจะเล่นเทรดได้ไหมส่วนพระแถไปเล่นแชร์แชร์ก็ถือว่าผิดใช่ไหมหลวงพ่อไม่ผิดเลยไม่ต้องถือว่าผิดอ่ะพระไม่มีหน้าที่แชร์มีหน้าที่ค้นหาฌานครับต้องฝึกฌานค้นฌานไอ้แชร์เนี่ยเอาเข้ามาแทรกไม่ได้มันบั่นทอนฌานมันริดรอนฌานแทนที่ทำให้อย่างรู้ลายลึกๆเป็นในทางศีลธรรมทางศาสนาสู้กับกิเลสกลายเป็นฝักใฝ่ข้างกิเลสเพราะต้องไปหาไปเพิ่มไอ้นู่นก็หลอกรายได้นะครับหลวงพ่อกวดกี่ปีศึกแกมีบ้านมีรถพระก็ยังขี้ขาดยังกลัวจะศึกอยู่ครับหลวงพ่อยังมานี่ไม่กลัวศึกอ่ะตอนนี้ไม่กลัวศึกเลยครับหลวงพ่อแล้วไม่คิดจะศึกแต่พวกคิดจะศึกเนี่ยแล้วก็กลัวศึกไปแล้วจะจนจะไม่มีรถไม่มีบ้านก็เลยหาทางเชื่อไอ้พวกมาเสนอว่าถ้าท่านสวดบวช10ปีท่านจะมีรถมีบ้านเท่านั้นเท่านี้ตอนนี้เราก็ยังไม่มีทั้งบ้านทั้งรถเอาตายแล้วนี่มีคนมาเสนอให้เอ้าลองดูหน่อยโอ้บวชไม่จริงคนที่สุดสวยโอ้โหสวยเลยอย่างนี้มีคนคิดอย่างนี้มันมีพระภิกษุสงฆ์ที่มันจะมีเฉพาะที่ภาคอีสานอยู่นะภาคอื่นยังไม่โดนไม่มีนะอย่างภาคกลางเนี่ยน้อยภาคกลางจะไม่มีเพราะว่าสื่อมวลชนมันระเบิดตึ้งตึ้งตึ้งพระก็เปิดดูพระก็รู้อ่านหนังสือพิมพ์พระก็เลยต้องระวังตัวครับหลวงพ่อแต่ภาคอีสานอาจจะห่างหูห่างตาสื่อมวลชนแล้วไอ้คนที่ไปปลุกไปเล้าไปป้อนข้อมูลให้ก็รู้ว่าจุดอ่อนอยู่ที่เนี่ยจุดอ่อนอยู่กลุ่มนี้ก็เลยไปเปิดแชร์ที่นั่นแล้วก็โหเสียไปเยอะด้วยครับหลวงพ่อแล้วจังตัวเองเสียไม่พอนะไปดึงญาติโยมมาเละเลยเสียอีกโอ้โหครับหลวงพ่อเป็นเน็ตอนาถที่สุดในรอบอาตมาว่าตั้งบวชมารอบเนี้ยอายุ70ก็เพิ่งเจอนี่บอมลงวัดลงพระหน้าดูครับหลวงพ่อกระสุนตกหนักเลยช่วงนี้แทบจะหลบกันไม่พ้นครับหลวงพ่อผมก็ยังไม่นะแต่ภาคใต้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีครับไม่มีครับหลวงพ่อยังไม่มีนะครับไม่มีภาคกลางไม่มีภาคเหนือก็มีนิดหน่อยมั้งแต่น้อยมากแต่ไปหนักอยู่ภาคอีสานครับหลวงพ่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ไปหลายอยู่หลายวัดแล้วก็เห็นกิจกรรมดีๆของหลายๆวัดอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเอาขยะเอานะมาที่วัดเพื่อเป็นการทำบุญขยะอย่างเงี้ยแล้วก็มีการหมุนกันเออมึงล่าล้างอย่างเงี้ยผมว่านี่เนี่ยถือว่าเป็นการเทรดเหมือนกันนะเปิดแชร์ขยะอย่างนี้เออที่ไงหลวงพ่อมีอะไรมากมายไม่ช้ำไม่ช้ำถ้าแชร์ขยะไม่ช้ำมีแต่จะสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเอาขยะในรอบในเขตที่ผมไปเจอนะมีขยะรอบอาณาเขตแล้วก็ชาวบ้านก็เอาขยะมาแล้วก็พระก็มาช่วยกันแยกเสร็จปุ๊บก็จะมีหน่วยงานมาขายบางวัดก็ฉลาดนะเอาไข่แลกขยะก็มี
เอาไข่มาแลกเออเอาขยะมาส่งเอาไข่ไปห้าฟองสิบฟองคนก็หากันอุตลุดครับพอหาไข่มันหายากครับหาขยะง่ายแล้วมีบางวันก็บอกว่าอาตมาเนี่ยท่านเจ้าวันอาตมาเนี่ยไม่ชอบเรียลัยทำอย่างนี้ดีกว่าใช่โอ้โหดีจังเลยศักดิ์ศรีมีศักดิ์ศรีฮะตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะครับหลวงพ่อเขาเล่ากันว่าพระที่ไปขอบริษัทห้างร้านอะไรเนี่ยโอ้ฟังแล้วมันเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีก็ถือว่าจะเอานักธุรกิจมาเข้าสู่ในเขตวัดเนี่ยโหตายแล้วยากอยู่นี้แต่ว่าเศรษฐียุคนี้ก็เหลือเกินนักธุรกิจยุคนี้นะขอฝากวัดบอกไปด้วยว่าถ้าเขาบอกว่าจะมาช่วยนั่นสร้างไอ้นี่เท่านั้นเท่านี้ห ลวงพ่อผูกคอตายไปองค์หนึ่งก็เพราะว่าเขาจะเอามาให้ก็นึกว่าให้ไปเดี๋ยวเขาเอามาให้ก็เลยผลที่สุดไปยืมเงินญาติโยมมาไม่มีใช้ผูกคอตายเดี๋ยวนี้เนี่ยตมาก็เคยเจอนะบอกว่าจะผมจะสร้างประตูหน้าวัดผมจะช่วยทำนั้นผมจะช่วยทำนี้แม่มาพูดยำ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 แต่ผลที่สุดไม่ให้ขายที่ให้เราได้ตั้งร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านจะให้สักแสนหนึ่งก็ไม่ได้แต่พูดว่าจะให้โอ้โหแต่แล้วไม่ให้ เราทำซุ้มจะเสร็จอยู่แล้วยังไม่มาจ่ายเลยพอไปขอก็ทำเงียบเอ้าดีไม่บอกว่าผมไม่ได้สัญญาสัญญาปากเปล่าไม่ได้พวกเศรษฐีนักธุรกิจเศรษฐีนะเศรษฐีนักธุรกิจอย่าไปเชื่อเขามากเพราะเขามีอารมณ์ทำบุญเนี่ยไม่มากถ้ามีอารมณ์ธุรกิจแล้วก็ใช่อารมณ์บุญเขามีน้อยมากนอกจากบางรายที่เป็นเศรษฐีใจบุญเป็นนักธุรกิจใจบุญเป็นในทุนไม่น่าเลือดขูดรีดเนี่ยมีบ้างแต่ส่วนใหญ่นะจะพูดประหลาะล่อหลอกให้เราตายใจว่าจะมาทำเท่านั้นจะให้เท่านี้จะให้มากกว่าคนนั้นอีกจะให้มากกว่าคนนี้อีกบางทีเขาดูข่าวว่าคุณทักษิณมาให้เท่านี้แล้วเขาก็มาพูดหลอกเราว่าผมจะทำให้มากกว่าโอ้โหที่ทักษิณนะอีกโอ้โหแต่แล้วบาทเดียวก็ไม่ให้แล้วไอ้ตอนที่เราส่งค่าที่ช้าไป3เดือน2เดือนเนี่ยครับหลวงพ่อเราก็ต้องจ่ายอีก 2-3 หมื่นนะโอ้โหเขาเรียกแบบค่ามันส่งไม่ตรงเวลาโอ้โหไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปไม่กลัวก็ไม่นักธุรกิจไม่กลัวบาปแล้วก็ไม่กล้าบุญกลัวบุญมากโอ้ฟังดีๆนักธุรกิจฮะเอ้าครับหลวงพ่ออย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อครับนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยโลกมันพลวันเหลือเกินผมอยากให้หลายๆวัดหยิ่งต้องรักศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระไว้บ้างไม่ง้อไม่ทำก็ไม่ง้อถ้าจะไปหวังง้อเขาเนี่ยเราจะทำอะไรไม่สำเร็จอ่ะพอเขาไม่ให้เราก็หมดอารมณ์ทำฮะมาไม่หยุดเขาไม่ให้เดี๋ยวเราก็เดินต่อของเราหาเล็กหาน้อยเสริมไปครับตอนนี้ตัวฐานประตูเข้าวัดเนี่ยนี่ที่ประทับนี่ครับหลวงพ่อตอนนี้ตัวประตูเข้าวัดที่เป็นไอ้ที่เป็นปูนน่ะเสร็จแล้วฮะแต่ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่ดอกไม้ประดับถ้าใส่ดอกไม้ประดับก็จะเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อแล้วก็จะมียอดแต่ละยอดละยอดนี่เขาเรียกพละ5ครับพลัง5ฮะพลังแรกเขาเรียกศรัทธาพลังครับหลวงพ่อคนเราที่ทําอะไรได้ยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นสำเร็จได้ง่ายคนอื่นเพราะมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่บนยอดเสา5ต้นโอ้ดีจังเลยเรียนแบบมาจากหลวงพ่อพุทธทาสครับหลวงพ่อท่านทำเสาแบบนี้แต่ของเรามาต่อยอดหน่อยเรามามีเสมาเรามามีธรรมจักรเรามามีอะไรเติมหน่อยโอ้ผมดูไปทีผมก็รู้ว่าหลวงพ่อทำเพื่อความสวยงามจริงๆของจริงตาไอ้ตรงนี้เป็นปูนนะเป็นชั้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 นเป็นปูนเป็นชั้นชั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกอะไรหลายๆสีครับหลวงพ่อให้ได้อย่างนี้ไอ้นี่ทำไกด์ไลน์ไว้อ๋อครับหลวงพ่อสวยมากครับหลวงพ่อสวยไอ้อย่างนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่คนนี่เขาชอบอะไรไหม
เขาชอบคำคมคำเตือนนี่ไงนี่เช่นปีใหม่อย่าให้โง่กว่าปีเก่าปีใหม่อย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครครับหลวงพ่อแล้วก็อย่าโง่ให้ใครเขาหลอกโอ้เนี่ยมันมีคำแบบเนี้ยทุกหน้าเลยทุกหน้าเลยทุกหน้าครับหลวงพ่อทุกหน้าเลยเนี่ยมีปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่าพืชมีเง่าครบปีทวีหัวทั้งขนาดและจำนวนล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกลับถดถอยกลับถอยถดดีลดลงคนนี้มันควรจะปีใหม่นี่มันมีไว้สำหรับไปเพื่อดีกว่าปีเก่านี่อันนี้ใช่อันนี้น่าแลกกันเวลานะนี่คือปีหน้าเลวลดลงกว่าปีนี้ก็ในไม่เอ็นขอไปไม่กี่ปีจะหมดดีเพราะมีหลงรู้สึกตัวละชั่วเพราะเห็นตรงจะดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอ่ยถูกเนี่ยมีทุกหน้าหน้านี้เป็นบอกวันที่เดือนปีครับหลวงพ่อหน้านี้บอกความคิดดีๆเติมให้โอ้โหนั้นปฏิทินปีนี้โอ้คนเริ่มสั่งเยอะเยอะมากหลวงพ่อสั่ง300ทีคนเดียวนะครับหลวงพ่อสั่ง300เลยส่งเงินลงค่าส่งไปส่วนใหญ่จะเป็นนายจ้างเลยครับเพื่อให้ลูกน้องแจกลูกน้องแจกลูกน้องควรจะนะเศรษฐีนายทุนนายจ้างทั้งหลายจะให้ลูกน้องชื่นใจให้ของฝันดีๆเขาบ้างอย่ามัวแต่ไปให้เหล้าก็บอกให้เหล้าเท่ากับแช่งแต่ให้ปฏิทินวัดสวนแก้วแจ่มแจ้งในหลักธรรมนี่อย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับสำหรับในส่วนนี้นะรีบมาจับจองนะปฏิทินนะฮะดีกว่าให้ของขวัญอย่างอื่นเอากลับมาครับหลวงพ่อหลวงพ่อมีคนก็ถามว่าเรื่องของรอยกระทงใกล้แล้วหลวงพ่อจะลอยในนู้นจะลอยในสระใหญ่มาได้เลยมีการแข่งขันกันด้วยนะประดิษฐ์ประดอยมาใครทำได้สวยก็มีกรรมการตัดสินให้รางวัลอาจจะมีกระเช้าผลไม้หรืออาจจะมีเป็นเงินเลยก็มีแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นกระเช้าผลไม้ใครประดับมากรรมการตัดสินว่านี่สวยอันดับหนึ่งสวยอันดับสองสวยอันดับสามมี3รางวัลสามรางวัลนอกจากนั้นก็ให้รางวัลชมเชยครับหลวงพ่อเอาส่วนคนที่มาประกวดก็มาลอยได้ได้มาลอยตามอุทิศเขามากันทุกปีครับหลวงพ่อเราละแวกเนี้ยที่อื่นที่ทำที่บึงสวยและที่ลงไปลอยเนี่ยจะดีเท่าที่นี่หายากครับหลวงพ่อที่นี่มีเดินลงไปแล้วก็น้ำเลี่ยไม่ต้องอุ้มก้มเพราะน้ำมันอยู่ใกล้ที่จะวางเลยโอ้ครับหลวงพ่อแล้วก็อาหารกันกินเพียบมีขนมก็มีขายของขายของมานะนะแล้วก็มาฟังธรรมกับหลวงพ่อพระพิยงปริยานุเอาหลวงพ่อครับมาเรื่องของผลไม้แน่นอนต้องพูดถึงผลไม้เพราะถือว่าเป็นพระเอกเลยกล้วยมะม่วงส้มโอแล้วตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะผลไม้อย่างอื่นพืชผักเพราะว่าตอนนี้ข้าวโพดข้าวโพดต้มข้าวโพดข้าวเหนียวมันจะออกเม็ดสีดำมั่งเหลืองมั่งขาวมั่งมันเหนียวๆอร่อยคนเขาชอบมากนะคนบางคนนี่ชอบกว่ากระเพาะหวานนี่โอ้โหตอนนี้มาวันนี้มา10-20เข่งต้มแจกพวกที่มาพัฒนาครับหลวงพ่อเนี่ยผมได้เนี่ยเขาเรียกว่าชื่อของพันธุ์ต่างๆก็พ่อกับหลวงพ่อนี่แหละเพราะจริงๆว่าไม่รู้หรอกอยู่อย่างนี้ออกข้าวเหนียวเป็นแค่ออกสีมันออกแบบต้องมันมีดำบ้างขาวบ้างแต่เหลืองไม่มีมันจะออกดำๆขาวๆแต่ไม่หวานใช่ไหมหลวงพ่อไม่หวานมากมันจะมันๆเหนียวเหนียวโอ้เคยกินไม่ถึงกับข้าวโพดหวานครับหลวงพ่อมันคนละรสกันครับหลวงพ่อไอ้นี่มันจะมันๆเหนียวเหนียวเค็มนิดๆแต่ใส่ครับหลวงพ่ออร่อยเมื่อกี้ผมซื้อกล้วยฝากคุณพ่ออายุ83ปีเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าโอ้โห30บาทถูกเหลือเกินนะฮะรู้ว่าเดี๋ยวแถมไว้ไปฝากพ่ออีกโอ้ยกล่าวแล้วมันประการได้อีกแล้วเอาวันนี้พ่อผมอิ่มแน่เลยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยพ่อคือเขาเนี่ยชอบกินกับข้าวคนรุ่นเก่าชอบกินกับข้าวทำไมยังเคยเลยตอนเป็นคารวะเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้นะคนรุ่นใหม่ก็จะมีหรือเปล่านะฮะเอาละผมได้กล้วยแล้วปิดรายการดีกว่ากล่าวแล้วมันประการแล้วหรือว่าเจริญพรไปแล้วท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ